ผมใช้เวลาสร้างบ้านตัวเองถึง10ปีวันนี้รู้สึกซาบซึ้งใจมากช่วงแรกตอนไม่มีแม้แต่สำนักงานผมใช้รถคาเนวามือสองเป็นทั้งสำนักงานและก็ดังเก็บของหลังจากนั้นก็ได้ออฟฟิศเล็กๆ เข้าไปทำงานไม่มีเงินทำป้ายบริษัททำได้แค่พิมพ์ชื่อบริษัทบนกระดาษ A4 แล้วเอาไปแปะไว้หน้าออฟฟิศมีอยู่วันหนึ่งนักธุรกิจคนหนึ่งพาลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทลูกค้านั่งฟังบรรยายแนะนำบริษัทอยู่สักพักก็ทนไม่ได้พูดขึ้นมาว่าจะให้ฉันมาทำงานในออฟฟิศกระจอกกระจอกแบบนี้งั้นเหรอแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินออกไปนักธุรกิจของเราตกใจมากทำตัวไม่ถูกรีบขอโทษขอโพยผมแล้วก็เดินตามลูกค้าคนนั้นออกไปผมรู้สึกผิดกับนักธุรกิจของเรามากๆเลยล่ะครับเป็นประธานที่แย่มากไม่มีปัญญาสร้างออฟฟิศดีๆสวยๆให้กับสมาชิกทั้งๆที่นักธุรกิจต้องลำบากมากกว่าจะเชิญคนมาได้แต่ละคนแต่ผมกลับทำให้นักธุรกิจเสียลูกค้าไปและในที่สุดผ่านมา10ปีสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของอโทมี่ก็ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วความเจ็บปวดในใจที่ต้องมาทนเห็นนักธุรกิจเสียลูกค้าเพราะออฟฟิศโทรมก็ได้บรรเทาลงในวันนี้วันที่อโทมี่พาร์คได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วมันมีความหมายสำหรับผมมากครับนอกจากนี้บุคคลที่ทำให้อโทมี่อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับอโทมี่เป็นทั้งสมบัติอันล้ำค่าและเป็นหน้าตาที่อโทมี่เราภาคภูมิใจนั่นก็คือสมาชิกของเราทุกคนถ้าไม่มีทุกคนวันนั้นเราก็คงไม่มีสำนักงานใหญ่สวยๆในวันนี้ได้ตลอด10ปีที่ผ่านมาสมาชิกทุกคนตั้งใจทำตามความฝันอย่าไม่ย่อท้อผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงและขอแสดงความขอบคุณทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ใหม่ของพวกเราดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจมากค่ะฉันคิดว่าวันนี้คงจะเป็นวันที่ฉันจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตเลยค่ะ10ปีที่เราฝ่าฟันทำงานมาด้วยกันผ่านไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ก็สร้างเสร็จสิ้นเป็นตึกของพวกเราทุกคนที่ไม่เหมือนใครที่แห่งนี้จะเป็นเหมือนอาวุธลับสำคัญให้กับนักธุรกิจของเราทุกคนนักธุรกิจจะได้ไปชวนคนเข้ามาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่เยอะๆทำธุรกิจได้อย่างราบรื่นขึ้นฉันคิดว่านี่เป็นอาวุธลับที่สำคัญมากเลยนะคะที่ผ่านมาพวกเราลำบากกันมามากท่านประธานคอยชี้นำพาเรามาถึงจุดนี้ได้แล้วพวกเราก็นำทางให้กับพาร์ทเนอร์คนอื่นๆกอดคอร้องไห้กันหัวเราะไปด้วยกันช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้เราทุกคนมาจนถึงวันนี้ได้บริษัทเราที่เริ่มต้นจากศูนย์หากเราไม่รักกันช่วยเหลือกันก็คงจะไม่มีวันนี้สุดท้ายก็อยากจะขอขอบคุณท่านประธานอีกครั้งที่มอบของขวัญอันมีค่าให้กับพวกเรานะคะเรื่องนี้มาช่อ하나둘셋이후오늘준공식을기념하고축하하며테이프를커팅하도록하겠습니다자시작하겠습니다하나둘셋ตอนนั้นเป็นช่วงแรกที่ฉันเริ่มทำธุรกิจออฟฟิศยังเป็นออฟฟิศเล็กๆขนาดแค่30พยองเองค่ะเมื่อก่อนออฟฟิศเคยถูกตัดน้ำตัดไฟจนถูกไล่ออกมาแต่ว่าสุดท้ายนั้น
เราก็เอาชนะความลำบากนั้นมาได้กลายเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างมากและไม่น่าจะมีที่ไหนที่สภาพแวดล้อมในการทำงานดีเท่านี้อีกแล้วครับมาแล้วก็รู้สึกว่าสำนักงานของเราอากาศถ่ายเทโล่งสบายแล้วก็สวยมากๆเลยครับเท่ระเบิดไปเลยนะครับคนที่มาก็จะได้สัมผัสถึงวิสัยทัศน์ใหม่ๆด้วยมีแต่ประทับใจประทับใจและประทับใจค่ะวันที่น่าประทับใจแบบนี้ฉันมีความสุขมากกว่างานขึ้นตำแหน่ง Imperial ของตัวเองซะอีกค่ะทุกครั้งที่ท่านประธานพูดถึงสำนักงานใหม่ในสัมมนาฉันก็ได้แต่คิดในหัวแต่วันนี้ความคิดนั้นได้เป็นความจริงแล้วขอบคุณท่านประธานมากๆแล้วต่อไปนี้ที่นี่คงจะกลายเป็นแลนด์มาร์คของเมืองคงจูแน่นอนค่ะนี่คือผลลัพธ์ของความสำเร็จของบริษัทที่เริ่มต้นด้วยกระดาษ A4 ค่ะอัตโนมัติไฟติ้งอาโทมี่ธุรกิจ100 ปีสู้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 